ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของน้องเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจรับน้องตอบครับก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับทีมงานคือเกิดน้องไปพูดคุยกับทีมงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันงานมันประมาณไหนอะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรกก็คือเราก็ต้องห่วงเรื่องสวัสดิภาพของลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูว่าเขาถึงวัยพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยคือเราก็บอกว่าเราขออนุญาตปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะรับงานก็คือมีการปรึกษาคุณหมอแล้วว่าแบบถ้าสมมติเราไปทำงานอย่างเงี้ยอะไรที่เราต้องระวังคอนเซิร์นบ้างอะไรเงี้ยค่ะทางนี้เขาก็รับโจทย์นี้ไปแล้วเขาก็แบบว่าเข้าใจเราทุกอย่างนะคะแล้วก็ใช้ทีมงานที่เคยถ่ายน้องๆเด็กๆเนี่ยแบบบอกมาอยู่แล้วทาลงอยู่แล้วเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วก็โอเคไว้ใจก็ตัดสินใจรับงานนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จุ๋ยเนี่ยใช้จริงด้วยแล้วก็ถามคุณพ่อว่าเอายังไงดีอะไรเงี้ยคุณพ่อก็แบบว่าอ่ะลูกเราต้องขยันทำงานเหมือนพวกเราได้แหละอะไรอย่างเงี้ยลูกหนูก็เอาเป็นค่าเทอมหนูหมดเลยนะลูกนะแต่ไม่ได้พูดบนเมจิ่งจริงที่บอกว่าตอนรับเราเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในการถ่ายโฆษณาทำไมถึงต้องถ่ายเยอะเลยคือจริงๆจะมีเหมือนเด็กกว่านี้น่าจะประมาณ4เดือนแต่แบบจังหวะที่ลงตัวคือ3เดือนแต่ว่าด้วยพัฒนาการของเขาน้ำหนักแล้วก็สิ่งที่คุณหมอบอกมาค่ะก็คือเขาทำได้หมายความว่าวัยเนี้ยอะไรเงี้ยอาจจะต้องขอความร่วมมือในการถ่ายทำเรื่องไฟเรื่องคนเรื่องระยะเวลาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างคือดีนี่เขาก็ดูแลเราดีหมดทุกอย่างก็เลยตัดใจเราแต่บอกว่าลุ้นมากถึงขั้นต้องสวดมนต์เลยก่อนมันไม่ถ่ายคือลุ้นด้วยความที่เวลาเราทำงานเราจะต้องการทำงานให้เต็มที่ถ้าเราเป็นเราเองที่เราทำงานเราก็รู้ไงว่าเราจะทำงานด้วยรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเด็กเราไม่สามารถคาดการอะไรเขาได้เลยก็อยากให้งานมันออกมาสำเร็จแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้ด้วยแล้วก็ทำงานได้ง่ายด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานจะได้แบบทำงานเนี่ยสบายใจไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยเราก็แบบสวดมนต์อะไรเงี้ยอย่างวันที่ถ่ายที่เป็นยังไงคะเกินความคาดหมายสำหรับคุณแม่คุณพ่อไหมครับคือมันก็จะมีช็อตหลับเนาะคือจริงๆแล้ววิธีการทำงานของเด็กอะค่ะคือเอาตามธรรมชาติเขาโชคดีที่เขายิ้มได้ในช็อตที่ต้องยิ้มและในช็อตที่ต้องหลับก็แค่เราอาจจะต้องดูจังหวะเขานิดนึงว่าเขาจะหลับช่วงประมาณเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับผู้กำกับว่าแบบพี่เวลานี้แหละเขาจะหลับแล้วดังนั้นช็อตนี้น่าจะสามารถถ่ายได้ช่วงเวลานี้เวลานี้เวลานี้แล้วก็มีช่วงที่เขาแบบนอนยาวค่ะทีมงานก็รอนอนรอด้วยเหมือนกันจริงๆเราสื่อสารกับนักแสดงท่านหนึ่งท่านนี้ยังไงบ้างนักแสดงท่านนี้เราก็คุยกับเขานะเราก็พูดกับเขาภาษาผู้ใหญ่คุยแหละป๊าป๊านะขออุ้มหนูปุ๊บแล้วหนูหลับบนไหล่สวยๆให้ป๊าป๊านะป๊าป๊าใช้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีหนูเสร็จช็อตนี้หนูไปพักเลยหลับนะอย่างช็อตที่เราคิดว่าโอ๊ยซีนอนง่ายแน่นอนพีเจหนูกินหมูแน่นอนเพราะว่าชอบนอนมากพอถึงไปปรากฏไปอยู่หน้าเซตปุ๊บไม่หลับครับเพราะว่าตื่นตาตื่นใจทีมงานตากล้องใบบูมชอบดูใบบูมโอ้ชอบดูใบบูมใช่แล้วเขาก็อารมณ์ดีนี่พอวันที่2นะเราก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแผนก็เลยก็คุยกันที่บอกว่าคุยเรื่องเวลาร่วมกับเลยว่าเวลานี้ดีกว่าพี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยได้ช็อตก็เลยได้ลบตามสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากด้วยความที่เราเป็นนักแสดงทั้งคู่เรามองนักแสดงท่านหนึ่งท่านนี้ว่าใช้แววมั้ยจริงๆเขาเป็นงานมากเลยนะเขาชอบมองกล้องเห็นกล้องดำๆเนี้ยจะมาเวลาหนูถ่ายแบบคลิปลงเยอะทีวีใช่ป่ะคะเขาก็จะยิ้มให้กล้องคือถ้ากล้องสีดำเคลื่อนเข้าหาเขาเมื่อไหร่เขาจะยิ้มอ่ะแต่แล้วเราก็จะได้ช็อตยิ้มเขาเยอะหน่อยแล้วเวลาพ่อแม่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบยิ้มความงองแงของเขามันก็มีตามภาษาเด็กคือง่วงจะเป็นหิวจะเป็นแค่นั้นเดี๋ยวนี้อึฉี่แทบจะไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยด้วยซ้ำเขาร้องน้อยมากจริงๆแล้วเขามีถามอาถามจริงคือเขามีร้องไหมในคลิปไม่มีร้องเลยมีแค่ช็อตที่แม่ง่วงไงเวลาง่วงอ่ะเขาจะร้องกับตอนนี้เขาเริ่มจำคนแปลกหน้าไม่ได้แล้วไงใช่ไหมดังนั้นเขาก็รู้ว่าพี่เป้อ่ะมานานๆทีมาทีพอเห็นว่าลุงเป้ก็คือจะมีเบรกบ้างพี่เป้เขาจะชอบทำคอนเทนต์ช่วงเบรกเขาชอบมากก็ชอบให้ลูกร้องปกติเขาติดเราไหมเพราะว่ามีคนอื่นจะมาขออุ้มหรือว่าอะไรเขาจะไม่อยากให้อุ้มหรือว่าตอนนี้ยังวัยนั้นวัยกำลังยังไม่ถึงวัยนั้นเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะยิ้มเวลาคนเข้ามาแล้วยิ้มให้เขาแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะจำได้ดังนั้นเวลาถ้าเราโผล่หน้าไปเขาจะยิ้มให้ทันทีตอนนี้จะเป็นวัยที่ยิ้มเก่งมากๆแต่จริงๆตอนถ่ายโฆษณา3เดือนจริงๆมันมีพี่ตากล้องเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันวัยนี้ยังไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่จะยิ้มน้อยคือจะไม่ได้แบบเหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยก็จะถ่ายยากนะแต่ปรากฏว่าพออยู่หน้ากล้องเนี่ยเขาก็มีช็อตยิ้มที่ได้มีพี่ตากล้องเขาเริ่มมีแต่ให้คุณจื๋อคุณยืนยันว่าลูกเรากี่เดือน6เดือนครับแต่ว่าใครจะบอกว่าเด็กขวบ
ใช่เด็กขวบว่าเหมือนจะสบายเป้ไปโรงเรียนแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะด้วยความที่เขาแบบเด็กผมเยอะแล้วแบบมันตัดเป็นทรงผู้ใหญ่ทรงแบบตัวเด็กโตอะไรเงี้ยเขาบอกเรามีบุญมากเลยที่ลูกเลี้ยงง่ายขอบคุณมากค่ะขอให้มีบุญต่อไปเลยจริงๆเขาเลี้ยงง่ายมากขนาดนั้นเลยเหรอจุ๋ยในคลิปที่เห็นจริงไม่แต่ว่าในความเลี้ยงง่ายมันก็มีความเหนื่อยที่เราต้องรับมือกับเด็กนะคะมันก็แบบโอ้โหไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเขาจะรู้เรื่องเพราะเขาก็ยังเป็นวัยที่ก็ตามวัยมันก็จะมีความเหนื่อยที่พ่อแม่ก็ต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าเขาถือว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไหมหลายๆคนที่มีลูกวัยเนี้ยมาก่อนค่ะเขาก็บอกว่านี่เลี้ยงง่ายมากเลยนะนี่เลี้ยงง่ายคือแบบจริงหรอโอ้ยโชคดีเราก็จะบอกคุณพ่อตลอดว่าเอ้ยลูกเราเลี้ยงง่ายนะโชคดีกว่านั้นคือได้คุณพ่อที่เป็นมือการเป็นงานการดูแลลูกอันนี้ต้องให้เครดิตเขาที่ดีคือมันจะมีภาวะแบบแม่ที่เป็นแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถึงไม่มีภาวะนั้นเลยเพราะว่าเหมือนเขาอะรับความเหนื่อยไปเหมือนแบบ 50% แล้วก็ช่วยอยู่ทุกอย่างตั้งแต่แบบลูกเกิดอะค่ะแล้วก็จนปัจจุบันนี้เขาก็ทำเป็นทุกอย่างดังนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเลยทำให้เราเหมือนเบาทั้งกายและใจมันก็เลยไม่มีภาวะที่แบบมีภาวะซึมเศร้าเลยผมของพี่เจหน่อยอ่ะเป็นที่หามากว่าผมดกดำอะไรขนาดนี้ตัดไปกี่รอบแล้ว2 รอบโอ้โหนี่2 รอบตอนนี้ต้องเดือนละครั้งแล้วค่ะก็คือเหมือนเด็กโตเลยอ่ะแปลกใจไหมว่าทำไมผมลูกเราจะให้คุณพ่อคุณแม่มาหรือตอนเด็กๆเป็นแบบนี้ไหมคือหนูกรรมพันธุ์อาจจะเป็นคนผมเยอะตอนเด็กๆเหมือนดูลูกก็จะเป็นผมประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการกินการบำรุงโภชนาการด้วยค่ะอะไรที่บอกว่ากินแล้วลูกจะเหมือนแบบผมเยอะอะไรเงี้ยเช่นพวกงาดำหรือพวกอาหารที่พวกข้าวหมูอะไรเงี้ยเราก็พยายามกินทุกอย่างไข่ปลาผลไม้ผักอะไรเงี้ยก็คือกินในช่วงที่ท้องมันทุกอย่างแล้วก็สวดมนต์ค่ะต่อกันเลยสวดมนต์สวดมนต์ขอให้คิ้วเข้มตกอะไรเงี้ยได้ตามนั้นเลยใช่ยังไงคือตกใจเหมือนกันที่แบบตอนแรกคลอดมาแล้วพยาบาลได้ยินคือคุณหมอพูดหมอคุณบรรพแพทย์พูดว่าผมน้องเยอะมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออะไรเงี้ยพี่พยาบาลพูดว่าผมเยอะมากเลยแต่จริงๆคุณหมอพูดว่าคุณหมอเขากำลังตรวจอยู่นะคะแล้วก็ช็อตที่ถ่ายช็อตแรกอ่ะคิ้วมาเลยด้วยแบบโล่งใจอะไรเงี้ยว่าแบบสิ่งที่เราแบบอยากให้เขาเป็นหรืออะไรเงี้ยเขาเอามาหมดแต่ถึงเขาจะไม่เอามาหนูก็โอเคนะแต่แค่แบบว่าก็ส่วนมนต์อยากให้เขาได้อะไรดีไม่ต้องพึ่งดอกอันคันแล้วไม่ต้องอะไรจริงว่าปลูกไว้พอคิ้วมาก็คือถอนทิ้งแค่ใครเป็นคนถอนคุณพ่อหรือคุณแม่ครับให้คุณลุงถอนถอนเรื่องด้วยโภชนาการของน้องเนี่ยจุ๋ยเป็นคนจัดการหมดเลยต้องรู้ว่าต้องกินอะไรจุ๋ยก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ดูอินเทอร์เน็ตถามคุณหมอแล้วก็ถามเพื่อนที่อยู่ในมีลูกในวัยเดียวกันกับวัยที่โตกว่าก็เอามาเป็นข้อมูลแล้วก็ปรับใช้จุ๋ยคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละบ้านนะคะมันคือแต่ละเด็กเขาก็จะมีสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบหรือพัฒนาการที่มันจะต่างกันดังนั้นเราก็ต้องดูตามลูกเราเป็นหลักแต่ว่าก็เอาอะไรพวกนี้เป็นทฤษฎีเป็นหลักในการดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเขาค่ะแล้วก็คือทำกับข้าวเองด้วยก็แบบทำกับข้าวอยู่แล้วไงแล้วกับข้าวเด็กไม่ต้องปรุงง่ายง่ายเท่าไหร่จริงๆด้วยความที่น้องจำมั่งขนาดนี้คุณหมอมีคุยเรื่องน้ำหนักไหมอาจจะเกินเกณฑ์ไปนิดนึงหรือคือส่วนสูงอะค่ะตอนแรกอะตาเหมือนแบบก็เลยเกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่ยังไม่แตะเส้นบนแต่พอเดือน2ปุ๊บเนี่ยทั้งน้ำหนักและส่วนสูงอะแตะเส้นบนเลยมาอย่างนี้เลยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปมาก็คือส่วนสูงก็คือได้พ่อก็แหละแตะเส้นบนคือแบบอยู่สุดเกณฑ์แล้วอะส่วนน้ำหนักอะค่ะจากที่สุดเกณฑ์อะลดลงมานิดนึงคุณหมอบอกว่าคุณนายแบบแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะไม่ว่าเขาจะดีดขาดีดแขนอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานหมดดังนั้นนมที่เคยกินเข้าไปกับพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นในวัยที่เขามันใช้หมดแล้วเขาก็เลยเริ่มเป็นหุ่นในแบบล่าสุดกับพี่ใหม่ล่าสุดเจอพี่ใหม่มาหยุ่มพี่ใหม่หยุ่มมือสะกิดแขนพี่ใหม่หยุ่มแขนคือจุ๋ยคุยกับพี่ก้าวอยู่พอหันไปอีกทีจุ๋ยก็ไม่ได้มองว่ามือจับแขนน้องใหม่อยู่แล้วคือแรงมากตอนนั้นวันนี้มีไงแล้วลูกคนที่สองเราคิดนะว่าถ้ามาทางนี้เราอยากจะมีต่อเลยไหมหรือว่ายังไงคุณแม่จุ๋ยใจก็อยากจับอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าขอคนนี้ให้แบบว่าให้อยู่ตัวมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดูพี่เจก่อนต้องขออนุญาตป้ามีน้องได้ไหมครับป้ามีน้องได้ไหมได้ไหมหยิบตาได้ไหมหิวตอนนี้หิวจริงๆมีมองไหมครับว่าเราอยากจะมีคนที่สองอย่างแบบถ้าน้องมีเรื่องก็จะกลัวหลายคนก็บอกว่ามีนะอะไรเงี้ยน่ารักดีอย่างเงี้ยคือถามว่าเราอยากไหมเราก็อยากค่ะแต่ว่า
ว่าเอาให้ทุกอย่างมันพร้อมจริงๆทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ดูเขาเป็นหลักด้วยอยากให้เขาแบบสบายๆด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ตัวแรกถุยอ่ะ 1-3 เดือนน่ะคือเหนื่อยแต่พอตอนนี้เริ่มโอเคแล้วตอนแรกคือช่วงถอดใจแล้วใช่ไหมครับตอนแรกไม่เอาแล้วบอกว่าการมีลูกมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมพอมีแล้วรู้สึกเบาๆติดใจไหมคือมันไปตามสเต็ปคือเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาเราก็จะแบบเก่งขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเติบโตไปพร้อมเรามันก็ไปด้วยกันแล้วความเหนื่อยที่มันเคยมีอ่ะมันเริ่มชินแล้วอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่านี่แหละฉันก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ให้จุ๋ยอวยพรกับคนที่อยากมีลูกในสมัยนี้คนท้องมีลูกยากแต่เราก็ยังสามารถฝ่ามาทุกอย่างมาได้ครับให้กำลังใจดีกว่าค่ะพ่อแม่ที่อยากมีลูกแต่ว่าถ้ามายากอะค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเต็มที่แล้วโดยที่แบบมันจะอยู่ในช่วงที่แบบไม่เครียดนะคือเหมือนปล่อยแล้วแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมาเพื่อนจุ๋ยเนี่ยมียากเหมือนจุ๋ยเลยแต่เหมือนเขาก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายสรุปแล้วมาธรรมชาติกำลังจะไปเก็บไข่แล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะมันมีความเป็นไปได้หมดอย่าเพิ่งถอดใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆแล้วการมีลูกหรือไม่มีลูกอ่ะเอาชีวิตเรามีความสุขที่สุดก็ฝากคุณพ่อแม่แล้วกันว่าเป็นกำลังใจให้คุณพ่อบ้างคุณพ่อบ้างครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหลายๆคนที่อยากมีลูกในฐานะพี่เลี้ยงคนหนึ่งในวันนี้นะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแล้วกันนะครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีบุตรยากซึ่งเราสองคนเข้าใจดีนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวแล้วก็ขอให้ได้ดั่งที่ตัวเองฝันเหมือนที่เราได้ครับขอครับขอให้ได้ครับแล้วก็ฝากถึงครอบครัวหลายครอบครัวที่มีน้องๆ นะคะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นครอบครัวดีนี่มีผลิตภัณฑ์ที่ทั้งอ่อนโยนนะคะกลิ่นหอมมีเทคโนโลยีสวีทตีมเทคนะคะที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวอาบสระนะคะโลชั่นนะคะเบบี้ออยล์นะคะแล้วก็ซักผ้าปรับผ้านุ่มคือครบวงจรเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นสำหรับครอบครัวเราเลยนะคะสมัยบูสเตอร์ซีรีส์เนี่ยค่ะคือมาพร้อมน้องเลยนะคะก็จะมาเป็นกลิ่นใหม่แล้วก็ฝากกลิ่นนี้ไปด้วยนะคะถ้าครอบครัวไหนที่กำลังมีเบบี้หรือท้องอยู่ซื้อเตรียมไว้นะคะหรือว่ามีน้องแล้วน้องเล็กแล้วก็อันนี้การันตีเลยว่าใช้มาตั้งแต่แรกเกิดจริงแสดงว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือทดลองใช้ทุกอย่างใช่เพราะว่าทุกอย่างเลยใช่เองด้วยจุ๋ยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกมากแล้วก็ดีนี่ซีรีส์นี้คือออร์แกนิก 100% ใช่ไหมฮะครับแล้วก็เรื่องของการแพ้ระคายเคืองอะไรเงี้ยค่ะคือ PJ พิสูจน์มาแล้วว่าเขาสบายมากแล้วเขาก็เป็นคนแพ้มาเป็นเด็กที่แพ้มาหรือว่าเขาไม่เคยแพ้เลยก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาแพ้ไม่เคยแพ้ใครเลยใช่แล้วก็แพ้นมมีแพ้นมดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอาผลิตภัณฑ์ดีนี่ที่เราเริ่มใช้คืออ่อนโยนกับผิวเขาอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้หนุ่มได้คุณแม่ซื้ออะไรนะฝากไหมครับฝากไหมครับซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะซื้อออนไลน์ก็ได้ซื้อออนไลน์นะครับหรือว่าผ่านทาง LINE แอดก็ได้นะครับแอดดีนี่ไทยแลนด์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็ที่ข้างล่างที่กูเม่มาร์เก็ตก็มีออกบูธด้วยเราอยู่ที่พารากอนนะห้างที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำมีหมดเลยนะหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายแล้วส่งถึงบ้านเลยอยากคุ้นจุ๋ยลูกเราเป็นขวัญใจสาวชนเลยที่บ้านนะพอน้องกินปุ๊บเป็นผ่านโซเชียลกันหมดเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่เมตตาน้องที่เอ็นดูน้องนะคะก็ดีใจที่พอมีน้องแล้วเนี้ยก็มาให้ความเอ็นดูน้องด้วยคุณพ่อว่าไงมีแฟนคลับขวัญใจแฟนคลับคุณพ่อเนี่ยถือป้ายเดี๋ยวนี้ไปของพี่เจแทนแล้วเป็นด้อมพีเจจะมีไหมครับจากพ่อสู่ลูกแล้วครับก็เอิ่มมากๆครับที่เอ็นดูเด็กชายพิศราพงศ์เกษตรศิลป์นะครับฝากเอ็นดูผมไปเรื่อยๆจริงๆก่อนหน้านี้ต้องมีกังวลไหมที่ความพี่ดาราพอมีลูกปุ๊บก็จะมีคนมาช่วยเลี้ยงแต่นี่แทบจะไม่มีเลยแทบที่คุณบอกยิ้มอีกมันแบบรู้สึกโล่งเลยมั้ยคือจริงๆอยู่ว่าการที่เขาช่วยเลี้ยงคือเขาก็เป็นห่วงถามว่ามันก็มีข้อความแนะนำอะไรเงี้ยคือสมัยเขาเลี้ยงแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนเราก็รับฟังแล้วก็เหมือนดูเป็นความรักหรือความเอ็นดูที่เขาส่งผ่านมาให้เรามากกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะการเลี้ยงลูกอ่ะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราแบบสบายใจที่เลี้ยงแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่ตีบอกว่าไม่ค่อยมีมาช่วยเลี้ยงแต่จะมีแต่ว่าผมดกขอเคล็ดลับอย่างนี้เหรอกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะ
ของงับขาหมูหน่อยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นฟิลมาขอเคล็ดลับหรือเต้าอ้วนใช่จะมีเรียกเต้าอ้วนหมูก้อนขอเคล็ดลับผมโดกอะไรอย่างเงี้ยกินเก่งจังเลยอะไรเงี้ยคือเขาจะมาเชียร์ในเรื่องของการกินเรื่องผมไปโฟกัสอะไรแบบนั้นไงค่ะแล้วก็ความยิ้มเก่งแต่คือก็จุ๋ยก็เลี้ยงปกติเลยใช่ไหมปกติมากไม่ได้แบบว่าขุนแบบว่าไม่ได้บำรุงอะไรที่เป็นพิเศษเขากินเขาเองนึกว่ามีการขุนนี่แบบหนูให้นมอ่ะแล้วหนูแบบจะปั๊มไม่ทันแล้วนะลูกแป๊บนึงลูกหรือปั๊มหนูนมไม่ได้ลูกแต่หนูนมหรือเปล่าแต่ด้วยอาหารการกินของตัวเองจุ๋ยต้องระวังไหมเพราะอยากให้นมลูกอยู่หรืออะไรเงี้ยจุ๋ยระวังอยู่ระวังค่ะก็คือหลายๆคนก็แบบว่าเป็นห่วงว่าเออให้ลดน้ำหนักอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนช่วงแรกๆจุ๋ยก็แบบจะไม่ลดแบบเต็มที่เพราะว่าจุ๋ยรู้สึกว่าถ้าจุ๋ยกินอะไรเข้าไปมันถูกน้ำจมด้วยเนี่ยแต่นี่ก็คือเรื่องความสวยของตัวเองอ่ะเหมือนเป็นช่างวันช่างเถอะเดี๋ยวมันก็ลดเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอให้ลูกโตเราก็แบบค่อยมาซ่อมร่างใหม่ตอนนี้อะไรทุกอย่างเต็มที่ให้เขาทั้งหมดก่อนอย่างอาหารที่เราชอบชอบบางอย่างที่แบบว่าอาจจะไม่ถูกถูกว่าขนาดอะไรเนี่ยต้องหยุดกินไปเลยเจมส์มาแล้วมึงเจมส์เสร็จแล้วนะเบรกให้ลูกออกพักนิดนึงโอเคเรื่องอาหารการกินคือจุ๋ยยังไม่ค่อยได้กินอะไรแปลกๆแล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีพวกของดิบอะไรเงี้ยก็อะไรยำแซลมอนแซ่บอะไรก็อาจจะแบบไม่ได้กินอะไรเงี้ยแต่จะมีแซลมอนสุกเอานะคะก็เลือกอะไรที่มีประโยชน์ของดิบของหมักดองคือคล้ายๆตอนท้องแต่ว่าเบากว่านิดนึงก็คือช่วงให้นมก็จะไม่คุณพ่อก็ดูแลภรรยาดีให้เขาดูแลตัวเองนะช่วงนี้ดูขอแค่ให้เขาอุ้มลูกแล้วก็อยู่กับลูกพอในระหว่างที่หนูหิวแล้วหนูก็บอกว่าที่รักบอกที่รักอุ้มลูกนะเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อนรักดูลูกนะแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่เราเป็นแฮปปี้ที่สุดคือที่เราได้กินนั่งกินข้าวการนั่งกินข้าวพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นในเราสองคนมาสักระยะแล้วเนาะก็จะเป็นแบบทีรักถ้าว่างกินเลยทีรักถ้าว่างนอนเลยสลับกันอะไรเงี้ยก็ช่วยกันดูลูกด้วยแหละครับในเรื่องของการเข้าครัวล่ะครับเมื่อก่อนจุ๋ยไม่จุ๋ยจะเป็นโอ้โหเมื่อวานเพิ่งผัดกะเพราให้เขากินกับทำเหมือนกระดูกหมูที่โครงอกอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกวันเขาก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทำกับข้าวเลยนะแล้วก็เวลาที่เราว่างมันก็กลายเป็นกับข้าวลูกไปซะทำซุปลูกคุณว่าจะกินข้าวลูกกับข้าวลูกแต่ไม่มีการไม่มีเขาใจคือเขาเหนื่อยจริงๆครับคือเขาปั๊มนมก็ตั้งแต่เช้าจนรอบสุดท้ายก็จบตีสองแล้วเช้าก็ตื่นมาอีกเราก็เข้าใจมากเลยไม่เป็นไรเอาไว้ถ้าไหวเมื่อไหร่แล้วแบบฟิลอยากทำให้กินก็ค่อยทำแต่กะเพราเมียเมื่อวานคือยังอร่อยที่สุดในโลกเหมือนเดิมไหมครับก็อร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยมีสมาธิกินเพราะว่าต้องดูลูกไปด้วยถึงไม่ได้กินข้าวพร้อมกันแต่ความหวานยังเหมือนเดิมก็เลยต้องแบบรีบๆจ้วงรีบๆกินอะไรความหวานเหมือนเดิมไหมครับความหวานก็คือก็ยังหอมกันรักกันกอดกันเหมือนเดิมแต่ว่ากอดลูกมากกว่าทั้งลูกอ่ะมันไปที่ลูกแล้วอ่ะมันเหมือนเขาเดินทางกลับมาจากทำงานอย่างเงี้ยก็หาลูกหอมลูกเล่นลูกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปั๊มนมไปดูเขาผ่านทางโทรศัพท์คือเราจะมีกล้องวงจรปิดที่จะแบบไม่ได้เห็นหน้าพ่อเขาเวลาเขาเล่นกับลูกเนี้ยเราก็ปั๊มนมก็เห็นเขาเล่นไปอะไรเงี้ยก็เป็นแนวนี้อ่ะก็ต้องผ่านไปตามวัยแต่ว่าความรักที่ให้มีเสมอต้องเล่นช็อปต้องเล่นช็อปหอมลูกมากกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นหอมจริงๆไงลูกน้องหอมโอเคน้องขอบคุณครับ